เริ่มเลยนะเริ่มเลยนะสองอาทิตย์ทำงานทุกวันเลยแต่ตอนนี้แต่จะต้องอยู่ต่ออีกสองอาทิตย์ก็มีงานเพิ่มรีวิวการชีวิตการชีวิตการแต่งแฮปปี้ค่ะมีความสุขจริงๆก็อย่างที่เห็นชีวิตไม่เคยหยุดเลยบินไปบินมาใช่นี่คือปีนี้บินกลับ6รอบแล้วมั้งคะใช่พี่ยังไม่ครึ่งปีเลยนะยังแบบพอจะไปก็กลับมาถ่ายโฆษณากลับมาที่ก็ถ่าย 2-3 ตัวกลับมาที่ถ่าย2ตัวสะสมไปสะสมมามันก็เยอะมีอารมณ์มั้ยว่าทําไมฉันต้องแบบเหนื่อยกันนะก็เลือกแล้วว่าแบบจะสปลิตเวลาเนาะก็ต้องทําใจแล้วตอนนี้ก็เริ่มทําบ้านที่ LA แล้วด้วยเริ่มทุบสร้างใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปมาดูงานด้วยแล้วก็ทํางานที่นู่นตอนนี้ก็กลับมาถ่ายงานที่นี่มันก็เลยบินไม่อยู่เลยปีนี้อย่างงานที่นู่นมันเป็นงานยังไงบ้างก็มีงานแคสแล้วก็มีโปรเจกต์หนังซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะที่ต้องทําสามีไม่หยุดไม่บอกว่าหยุดบ้างมั้ยสามีก็ทํางานหนักมากแกก็เพิ่งไปดูไบไปอินเดียบินไปบินมาเค้าบินเยอะกว่าปูอีกอ่ะก็ต่างคนต่างบินชินแล้วแปลว่าช่วง5เดือนมาก็คือถ้าจะเจอกันแบบทุก 2-3 อาทิตย์ก็จะบินไปเจอกันสักที่นึงอะไรเงี้ยแต่เราคบกันมาตอนแรกก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยเป็นคู่ที่ทําแบบอินกับงานอ่ะคุณที่งานยุ่งเนาะใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเราแต่งงานน่ะเค้าก็เราบุกก็พูดตลอดว่าผู้หญิงต้องทํางานเพราะมันคือตัวตนเราถ้าหยุดทํางานแบบไม่ทําอะไรไม่ช่วยเค้าทํางานเหมือนที่ปูก็พูดเค้าตลอดว่าเค้าพูดกับปูเวลาปูล้มอ่ะเขาก็จะช่วยรับปูแต่ปูบอกว่าแล้วถ้าเราล้มนะใครจะรับเราเพราะฉะนั้นปูต้องทำงานด้วยนี่ทำงานเยอะมีเวลาได้หวานแหววจริงๆเราไม่ใช่คู่หวานแหววกันต้องแต่งงานเขาไม่ใช่สายโรแมนติกอ่ะเขาไม่ใช่เป็นสายแบบจริงจังนิดนึงแต่เวลาเรามีเวลาด้วยกันก็เป็นเวลาที่มีคุณภาพแล้วเราไม่ค่อยทะเลาะกันแบบเขาผู้ใหญ่มากแล้วอ่ะก็ไม่มีแบบไม่มีกระนุ้งกระนิ้งแบบทำอะไรไม่ค่อยมีอารมณ์ขี้หึงไม่มีอะไรเลยอ่ะทั้งปูทั้งเขาโอเคใช่ไหมกับอย่างเงี้ยเราแฮปปี้มากอย่างเงี้ยปูว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยังมีแรงทำอยู่และปูก็มองว่ามันน้องบางคนจะบอกว่าเอ๊แต่คู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ปูก็เห็นคู่บางคนอยู่ด้วยกันทุกวันก็ทะเลาะกันมันก็แล้วแต่คู่เนาะบางคู่อยู่ด้วยกันแบบนี้ต่างคนต่างทำงานปูเชื่อว่าถ้าปูหยุดทำงานเลยมันก็ไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่ปูเนาะใช่หยุดทำงานแล้วก็แบบช็อปอย่างเงี้ยหรอทำอะไรอ่ะเบื่อตายก็เออทำงานดีแล้วจริงๆเขาทำงานทุกวันแหละนะคะเรามีวางแผนเขาไว้สัก10 ปีแล้วแบบเราจะใช้ชีวิตแบบเต็มที่แบบอยู่ด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆเราก็มีเวลาเราได้เจอกันเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นเดือนเราก็ไม่ทำอะไรเลยเขาก็ทำงานตอนเย็นปูก็ทำอาหารก็ใช้ชีวิตเป็นคู่แต่งงานปกติทั่วไปมีวางแผนเรื่องครอบครัวมีวางแผนนู่นแต่เราทุกอย่างทำเป็นสเต็ปอยู่แล้วเลยอย่างบางอันนี้ต้องบินไปบินมามันจะต้องมีวันครอบครัวหรือเวลาครอบครัวมันว่าต้องเวลานี้เจอกันหรือว่ามีค่ะก็คือแบบโอ้แบบวันเกิดวาเลนไทน์คริสต์มาสตุ๊ดจีนยังไงต้องเจอกันอยู่ที่ไหนของโลกก็ต้องขึ้นเครื่องไปเจอกันอะไรเงี้ยเราก็จะให้ความสำคัญตรงนั้นนี่ข้อตกลงเลยข้อตกลงทั้งคู่เลยแบบฮะเขาก็แบบวันเกิดปูก็ต้องมาวันเกิดเขาปูก็ไปตุ๊ดจีนปูก็ไปอยู่กับครอบครัวเขาวาเลนไทน์เขาก็บินไปLAก็นี่แหละค่ะแล้วอย่างชีวิตแม่บ้านล่ะทําค่ะอยู่โอ๊ยทําค่ะอยู่เอคือทําอาหารนี่จะปลูกสวนผักเลี้ยงหมา4ตัวจะเลี้ยงไก่เก็บไข่ไก่เลี้ยงไก่ที่เมียนะใช่มีแกงมีแบบมีข้อไก่แบบเก็บน้องไก่เก็บไข่ไก่สดเพราะไม่อยากกินอะไรที่มีฮอร์โมนเงี้ยใช่ๆๆๆใช่ก็แบบอินกับการปลูกผักมีสวนกุหลาบอะไรเงี้ยก็แนวปูนั่นแหละปูแต่หลายคนมองว่าชีวิตเราข้อที่ข้อที่แต่งงานหรือว่าอ่ะคุณมองว่าแต่งงานเกษตรีก็ต้องเป็นคุณมหาราชินีแต่นี่เล่ามาก็คือแบบแต่ปูไม่ใช่แนวช็อปอยู่แล้วแล้วปูก็รู้สึกว่าเงินที่เขาหามาเขาเหนื่อยมากงานแต่งเราก็เป็นเดี๋ยวมันครั้งนึงในชีวิตเราก็ทําเต็มที่แต่ปูว่าหลังจากนั้นถ้าสังเกตปูจะไม่ค่อยทํางานเมืองนอกหรือออกงานปูจะทํางานที่ช่วยเก็บเงินช่วยสร้างเงินช่วยสร้างครอบครัวช่วยสร้างพื้นฐานให้กับเขาเพราะปูเชื่อว่าเขาทำงานเขาเหนื่อยมากอ่ะปูไม่อยากจะเป็นภาระเขาให้เขาดูแลหรือบ้านแบบซ่อมบ้านใหม่มันก็เหมือนเป็นการบอกว่าเอ้ยเราจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่แบบที่นี่หรือเปล่าบ้านกับบ้านที่เราเองบ้านที่เราเองก็เพราะว่าเป็นบ้านที่เราเลือกด้วยกันเป็นก็มันก็เป็นเราเลือกเลยนะเรือนหอป่ะอย่าเรือนหอที่เรา
เราเตรียมไว้แล้วแต่มันต้องรื้อใหม่เพราะมันเป็นสตรัคเจอร์เก่าทั้งท่อทุกอย่างทำใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยแบบนี้แผนนี้ลูกก็คือต้องขยับไปก่อนอาจจะต้องแป๊บหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อย่างที่บอกปูไม่ได้กลัวเหมือนที่ผ่านมาในชีวิตปูก็แต่งงานในวัยที่สมควรแต่ง34เนาะมีลูกก็ได้ในช่วงเวลาเร็วๆนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ปูอยากช่วยสามีทำงานจริงๆเพราะปูรู้สึกว่าเราเป็นคนมีความสามารถแล้วปูรู้สึกว่าครอบครัวเขาก็ทำงานกันมาหนักมากเราได้รับเป็นเกียรติเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวเขาเรามีมือมีขามีสมองมีความรู้แล้วก็มีชื่อเสียงเราก็ควรจะใช้มันให้ถูกเป็นสะพายที่ทำงานแล้วสตรองใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เขาแบบไม่อยากปัวครอบครัวเขาก็น่าสมัยใหม่ค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงสตรองก็คือก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีเลยแต่ปูว่าในยุคนี้เรามีในวันที่พร้อมแต่เมื่อกี้ที่ปูพูดคือเหมือนก็มีการวางแผนไว้มีค่ะแต่ณเวลานี้อย่างที่เห็นคิวงานปูถึงปลายปีอะก็แปลกนะเพราะแต่งงานแล้วงานเยอะขึ้นกว่าเดิมงานงงมากคือมันตัวไม่ถูกเลยคือจริงๆก็แบบพอบินกลับอยู่ LA เอาได้พักแล้วทำสวนชิลแบบที่คนบอกไป LA ปูไม่ค่อยลงรูปก็อยู่ไทยแบบเหนื่อยมากค่ะอยู่นู้นก็คือแบบไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากแต่งหน้าเก็บของทำอาหารกระต๊อบอะไรเงี้ยเลี้ยงหมาแต่ทำไปทำมาไหว้ไปไหว้มางานเยอะมากงงมากจริงๆเป็นมูของพี่ใช่ไหมจริงมูสุดพลังใช่ป่ะพี่เอกก็ปังถูกไปได้มาไปขอยังไงไปได้ของานเดี๋ยวต้องไปรำนี่ก็สังเกตช่วงหลับปูรำบ่อยมากก็ต้องไปแก้บนช่วงนี้ใช่ช่วงนี้รำคือแก้บนมีใช่มีขอได้ขอได้แต่พระพรหมคือรำถวายทุกปีอยู่แล้วเพราะแม่ปูขอปูที่พระพรหมใช่แม่ปูขอเขามีลูกไม่ได้ขอปูตอนนั้นเขามีญาติก็ได้ก็เลยบอกว่าทุกปีจะถวายเป็นสิริมงคลก็จริงๆก็รำและไม่ได้รำเก่งแต่พี่นุ่นวรนุชก็ส่งครูมาเควอตอนแรกถ้าง่ายไปเควอก็บอกว่าพี่ว่ามันง่ายไปนะมีนักเรียนมีแต่เด็กๆเขารำกันแบบนี้บอกโอเคพี่เดี๋ยวจะอัปเกรดก็ฝึกรำไปเรื่อยก็แสดงว่าเราก็คือสายมูเต็มตัวเหมือนกันเต็มตัวแต่ปูจะไม่ที่มาก่อนปูจะแบบคือไหว้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 ไม่ใช่ไม่ใช่ปูอย่างที่รู้ก็ใส่สวดจักรพรรดิปฏิบัตินั่งสมาธิศีลพยายามแต่เราก็มีผิดบ้างลุกษาบ้างสุราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องวาย35พูดได้ค่ะแต่ว่าจริงๆก็พยายามเป็นปฏิบัติมากกว่าทุกห้องพระที่บ้านเนี่ยแหละศักดิ์สิทธิ์สุดมันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เราต้องแบบมาแบบมูหนักทั้งสวดมนต์ทั้งอาจจะอย่างที่พี่เอเคยบอกตอนวัยรุ่นค่อนข้างซ่าแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงก็เจอหลายเรื่องแหละการแข่งขันสูงกิเลสหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากเราควบคุมสิ่งภายนอกไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้ซึ่งการมีสติสมาธิและปูก็เชื่อว่าคนเราอ่ะเกิดมาครั้งเดียวมันสั้นมากเราไม่รู้นะยังเห็นเมื่อวานเห็นข่าวเครื่องบินใช่ไหมเราไปเมื่อไหร่ก็ได้อะเพราะฉะนั้นถ้าปูจะไปปูอยากอยู่ในกระแสจิตที่ดีและอยากอยู่ในอยากมีสติกับชีวิตเพื่อได้โจจันเพราะทุกวินาทีมันมีคุณค่ามากก็เลยจะบอกว่าอินกระแสมูปูว่าเข้าทางพุทธศาสนามากกว่าธรรมะมากกว่าแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าปีนี้บ่นเยอะหรอปีที่แล้วค่ะปีนี้ไม่บ่นแล้วค่ะปีนี้คือแก้บ่นอย่างเดียวเป็นไงปีที่แล้วอยากได้หลายเรื่องมากแต่ปีนี้ก็คิดใจว่าแบบเหนื่อยมันได้หมดแล้วนี่ไงก็ยุ่งมากเสียงแหบหมดแล้วเนี่ยจริงในชีวิตทั้งวันนี้เรายังขาดอะไรเพราะทุกอย่างมันดูสมบูรณ์ตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากขาดแต่อยากเป็นผู้ให้มากกว่าถ้าพูดจากใจรู้สึกว่าที่เนี่ยอินกับการช่วยเหลือสุนัขแบบจรจัดอะไรเงี้ยสุนัขพิการแล้วก็ทุนการศึกษาเด็กที่ทำอยู่อยากคือชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากได้อะไรเพราะชีวิตรักก็ดีงานก็ดีครอบครัวก็อยู่ครบสุขภาพแข็งแรงเราก็ไปตรวจสุขภาพมาก็แข็งแรงจะเอาอะไรอีกนึกออกป่ะแต่ก็อยากช่วยสามีทำงานเพราะว่าไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราแบบเข้ามาแล้วเอาเปรียบเขาอะไรเงี้ยแต่อย่างก่อนหน้านี้เรามีเหตุการณ์ที่กระโดดต้นที่LAโอ้ปู่เล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดโอ้ใส่เครื่องเพชรรถไปทางอื่นแล้วไม่ใช่แบบเขาขึ้นรถคันหนึ่งแล้วเขาสลับเป็นอีกคันหนึ่งแล้วแบบมันจะมีรถปาดเพื่อหนีบอดี้การ์ดไปอีกแบบ
ชุลมุนมากอ่ะแล้วแบบจุดนั้นก็คือพอลงจากรถปุ๊บคิดใจว่าอุ้ยโชคดีมากเพราะเพชรแบบหลายล้านเหรียญถ้าโดนจี้นี่คือแบบก็คือตายเลยอ่ะคือฟีลเหมือนในหนังประมาณนั้นแต่แบบในใจคือกำลังจะอึ้งๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นก็คิดใจว่าพอละปูเชื่อนะว่าบางทีเวลาเรามีอุปสรรคอะไรมากๆกับปูรู้สึกว่าที่ผ่านมาปูวิ่งงานเมืองนอกแล้วปูเหนื่อยตอนนี้ปูโฟกัสกับการสร้างครอบครัวทำธุรกิจเรียนการแสดงเพราะมันก็คือศิลปะที่เรารักอยู่รับเล่นเรื่องเฉพาะที่อยากเล่นจริงๆแคสได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นได้6ปีก็6ปีได้7ปีก็7ปีได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นฮอลลีวูดก็ไม่ได้ง่ายแต่ในใจปูไม่ได้บีบตัวเองนะเพราะปูคิดว่าปูไม่ได้อิงกับคำว่ากระแสแล้วเพราะปูก่อนปูทุกข์มากอ่ะเพราะปูแบบต้องไปเดินนู่นอยากแบบกลัวว่างานจะหายตลอดแต่พอตอนเนี้ยพอละมือกลับมีงานเยอะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเหนื่อยแสดงว่าจากเหตุการณ์พอแล้วแบบรู้สึกมันแบบเฉยๆแบบก็เราก็ไปงานเมืองนอกมา6-7ปีติดแล้วว่ะตอนที่อยู่เราคิดว่าแบบโอ๊ยฉันจะรอดไหมคิดอย่างเดียวว่าถ้าเหตุการณ์เป็นอีกแบบนึงก็คุยกับท็อปคุยกับพี่โจโจ้ช่างภาพที่สนิทกันพี่หยิกบอกว่าถ้าเหตุการณ์เป็นอีกแบบนึงพรุ่งนี้เราคงอยู่ที่โรงพยาบาลกันเนาะคงไม่ได้มานั่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็คิดในใจว่าแบบให้มันจบๆเถอะแบบบางทีใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอะไรที่มันยากมากก็ไม่ต้องทําก็ได้เวลาอะไรที่มันใช่เองเราจะไม่ต้องดิ้นรนมากก็เหมือนความรักปู่อ่ะเมื่อก่อนดิ้นรนทับตายก็จะไม่เจอพอหยุดดิ้นรนก็เจองานก็ทําไม่ได้บอกไม่ทําไม่ได้บอกขี้เกียจทําแต่ทําโดยไม่คาดหวังทําโดยไม่แข่งขันทำโดยไม่กดดันจะได้ทำแบบมีความสุขแต่ว่าตอนนี้ดูมีหนังถ่ายอยู่ใช่ไหมใช่หรือเปล่ามีโปรเจกต์ทำอยู่แต่พูดไม่ได้จริงๆรอมีโปรเจกต์ทำอยู่คืออย่างที่บอกไม่ได้ลงรูปไม่ได้อะไรอ่ะเขาไม่ได้มีอะไรไม่มีทำนะก็คือทำงานแต่ช่วงหลังถ่ายโซเชียลเหนื่อยอ่ะแบบมันมีต้องหลายแอปทำไม่ไหวแล้วอ่ะจริงแบบทำแอปได้หรอไม่สู้หรอไม่สู้แค่ TikTok กับ IG โอ้โหยูไอก็ไม่ได้วัยรุ่นแล้วนะต้องมาเรียนวิธีการตัดต่อใหม่แอปนู้นแอปนี้แล้วตัดผิดโป๊ะอีกเอลเบี้ยวอะไรกันดื้อเข้าใจป่ะก็เลยแบบพอยิ่งเดินทางเยอะก็เลยTikTok น่าจะเล่นง่ายสุดช่วงนี้ IG เลยไม่ค่อยลงแล้วมีจะปรึกษาพี่เอมั้ยในเรื่องการตัดตอนในการใช้แอปเพราะพี่เอเชื่อชาญเอาสักขายาวไปที่ LA พี่เอบอกว่ายืดขาลูกเชื่อแม่หนูบอกว่าแม่ไม่รู้นะหนูไม่มั่นใจลูกเชื่อแม่เข้าเฟซแอปเลิศขายาวไว้ก่อนจริงจริงก็แบบแต่เราก็เนาะแบบเราอยู่วงการมานานด้วยล่ะอย่างที่พี่เอบอกช่วงหลังก็เลยเบาๆชิลขึ้นนั่นแหละขอบคุณมากเสียงแอบ